بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنهأما بعد ท่านอิมามอิบนุอัตออิลลาห์ رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ท่านได้กล่าวในตำราตาจุนอารุสอัลฮาวีลิตะฮซีบินนุฟูสของท่านولا تعتقد أن المنكوب من كان في الأسر أو في السجن بل المنكوب من عصى الله وأدخل في هذه المملكة الطاهرة نجاسة معصية ولا تعتقد ท่านอย่าเชื่อท่านอย่าคิดว่าอันนั้นมังกูบะผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมอย่างแท้จริงนั้นมังกานะฟินอัสรีคือผู้ที่ถูกจับเป็นเฉลยเอาฟิสซิจนีหรือผู้ที่ถูกจองจำในคุกท่านอย่าคิดว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นบุคคลที่ได้รับเคราะห์กรรมหรือประสบเคราะห์กรรมความทุกข์อย่างแท้จริงบาลิมังกูบูแต่ผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมหรือความทุกข์ระทมจริงๆนั้นก็คือมันอัสลลอฮะคือผู้ที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ผู้ที่ทำมะซียัตฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาใช้ให้ทำเขาก็ไม่ทำสิ่งใดที่อัลลอฮ์ตะอาลาห้ามเขากลับไปทำนั่นธรรมะสัญญาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้เราเนี่ยทำละหมาดฟัรฎูฮาเวลาไม่ยอมทำทำกันไม่ครบนี่ธรรมะสัญญาอัลลอฮ์ตะอาลาห้ามเราบริโภคสิ่งที่ฮารอมกินสิ่งที่ฮารอมเรากลับไปกินห้ามดื่มสุราห้ามเล่นการพนันห้ามทำซีนาแต่กลับไปทำบุคคลนี้แหละเรียกว่าอันมังกูบผู้ที่ได้รับเคราะห์กรรมผู้ที่ประสบกับความทุกข์จริงๆนะบางทีคนเราเนี่ยอยู่ในคุกในตารางอยู่ถูกจับเป็นเชลยเนี่ยเขาก็มีโอกาสในการเตาบัตกับเนื้อกับตัวมีโอกาสในการเตาบัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีโอกาสมีช่วงเวลาในการละหมาดฟัรฎูฮาเวลาครบนั่นคือผู้ที่ถูกจองจำแม้เขาจะถูกจองจำถูกกักขังในทุกไม่มีอิสรภาพในการออกไปไหนมาไหนก็ตามแต่เขาได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺถ้าเกิดเขากับเนื้อกับตัวนะแต่คนที่ทำมะซียัตล่ะแม้ว่าจะไม่อยู่ในคุกในตารางก็ตามแม้ว่าจะไม่ถูกจับเป็นเชลยถูกล่ำโซ่ตวนก็ตามแต่เขาฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺตะอาลาเรียกว่าคนอาซีคนฟาซิกคนชั่วคนที่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺคนชั่วคนที่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาถูกตัดสินจากอัลลอฮฺตะอาลาตามที่อยู่ในคำสอนของกิตาบุลลอฮ์ซุนนะของท่านนบีเนี่ยคนที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ตะอาลาเขาต้องตกนรกต้องถูกอาซาบถูกทรมานถูกลงโทษซึ่งเป็นการทรมานการลงโทษที่เจ็บปวดยิ่งกว่าทรมานยิ่งกว่าการอยู่ในคุกอยู่ในตารางซะอีกนะเพราะฉะนั้นคนที่อันมังกุบน่าเป็นห่วงน่าสงสารที่สุดก็คือค
คนที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺตะอาลาดังนั้นเราต้องเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นใยไม่ใช่ว่ากลัวลูกหลานเราจะเข้าคุกเข้าตารางหรือว่ากลัวลูกหลานเราจะลำบากเราก็เป็นห่วงกลัวลูกหลานเราจะอดกลัวลูกหลานเราจะริสกีไม่มีกลัวลูกหลานว่าลูกหลานเราจะไม่มีงานทำมีความเป็นห่วงมีความทุกข์ระทมแต่พอเวลาลูกหลานเนี่ยหรือสามีเราหรือภรรยาเราเนี่ยละหมาดก็ไม่เอาสมมติละหมาดก็ไม่เอาแต่มะซียัตกลับทำสิ่งที่เราห้ามกลับทำเนี่ยแบบนี้แหละที่สมควรจะเครียดนะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คนที่เป็นสามีคนที่เป็นภรรยาสมควรที่จะเครียดจะกุ้มใจมากกว่านะเพราะคนที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยถ้าอัลลอฮ์ตะอาลาลงโทษเนี่ยมันแสนเจ็บปวดนะฮะวะอัดคอลาฟีฮาซิฮิลมัมละกะติฏฏอฮิเราะตินะญาซะตันมะอ์ซียะห์และเขาเนี่ยได้นำเข้ามาเขาก็คือมันอัสลลอฮ์ผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นำเข้ามาฟีฮาซิลมัมละกะในอาณาจักรแห่งนี้โลกดุนยาอัตตอฮิเราะตีที่มีความสะอาดบริสุทธิ์เอาอะไรเข้ามาครับนะญาซะตันมะอ์ซียะห์นะจิสสิ่งสกปรกของการฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนะจิสมี2ประเภท1นะจิสฮิสซียะห์สิ่งสกปรกที่เป็นรูปธรรมก็คือสิ่งสกปรกที่เราต้องล้างด้วยกันน้ำสองนาจิสฮิสนิสมะนาวียะนาจิสมะนาวีสิ่งสกปรกที่เป็นนามธรรมเช่นการฝ่าฝืนบรรดาบาปทั้งหลายบรรดาชิริกกุฟุรอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสกปรกที่ทำให้เราห่างไกลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาสร้างโลกดุนยานี้มาเนี่ยแผ่นดินนี้เนี่ยมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์สะอาดหมดไม่มีดินไหนที่สกปรกมนุษย์เรามาทำสกปรกเนี่ยดังนั้นแผ่นดินในโลกดุนยาทั้งหมดเนี่ยสุญูดต่ออัลลอฮฺตะอาลาได้โดยที่ไม่ต้องมีสัจจะมาปูหรือไม่ต้องมีอะไรมาปูแผ่นดินนี่พื้นดินเนี่ยสุญูดได้เลยถ้าหากว่าเราไปในสถานที่หนึ่งแล้วก็ไม่มีสัจจะไม่มีสถานที่ที่เป็นหญ้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่มีอะไรมารองมีแต่พื้นดินพี่น้องอย่าไปสงสัยอะไรว่ามีนัยยะหรือเปล่ามีรอยอะไรเดินมาหรือเปล่านะพี่น้องไม่ต้องสงสัยฮุกกลมเลยว่าดินนี้เป็นดินที่สะอาดอัลลอฮฺตะอาลาสร้างพื้นดินมาในระดับที่สะอาดดินนี้สามารถที่จะนำมาตะยามุมได้ความสะอาดของดินเนี่ยเอามาตะยามุมได้กรณีที่มีอุดรมีอุปสรรคในการที่อ่านละหมาดนะดินเนี่ยนำมาล้างเจ็ดน้ำได้ล้างนายิสเจ็ดน้ำได้นะล้างเจ็ดน้ำหนึ่งนั้นต้องเป็นดินหรือน้ำดินแสดงว่าดินนี่สะอาดอัลลอฮฺตะอาลาสร้างดุนยามานี่สะอาดแต่มนุษย์มาสร้างความเสื่อมเสียมาสร้างนายิสสิ่งสกปรกเห็นกันมัสยิดให้เกิดขึ้นบนโลกดุนยาแห่งนี้ความเสียหายก็เกิดขึ้นนะอัลลอฮฺตะอาลาสร้างมนุษย์มาเนี่ยสร้างมาทำอะไรอัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสว่านี่หน้าที่ของเรานะหน้าที่ของคนมุอ์มินวะมาคอลักตุนจินนวัลอิงซะอิลลาลิยะบุดูนอัลลอฮฺบอกว่าเราเนี่ยข้าเนี่ยไม่ได้สร้างจินไม่ได้สร้างมนุษย์มาเว้นแต่พวกเขาเนี่ยอิบรัตต่อข้าก็คืออัลลอฮฺตะอาลาสร้างเรามาเนี่ยภาระหน้าที่ของเราคืออิบรัตไม่ใช่ว่าสร้างมากินมานอนมาสืบพันธุ์มากินมานอนมาสืบพันธุ์มากินมานอนมาสุขสนานกันไม่ใช่อย่างนั้นสร้างเรามาเพื่ออิบรัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้สร้างเรามาเพื่อให้อยู่แบบไร้สาระนะเพราะฉะนั้นพออัลลอฮฺตะอาลาสร้างเรามาดันมาฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์มาทรยศอัลลอฮ์ตะอาลาบุคคลนี้เป็นบุคคลที่อัลมังกูบบุคคลที่น่าเป็นห่วงที่สุดบุคคลที่ได้รับเคราะห์กรรมจริงๆนะฮะ
เราก็ต้องกัดกุมใจและถ้าเราธรรมะเสียเองลูกหลานญาติพี่น้องเพื่อนมิสหายธรรมะเสียเราต้องเป็นห่วงเขาเราต้องเป็นห่วงเขาวนไปกะซีรุนมันอังฟักดานานีรอวัดดาราฮิมามากมายมากมายผู้ที่ทำการใช้จ่ายบรรดาทองวัดดาราฮิมาและก็เงินคนที่ใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองไปนั้นนี่มากมายวะลากินนะมันอังฟักอรรูฮะกอลีลุนบางนุสคออ่านว่าบางนุสคออฟีบางนุสคออังฟักอัดดัมอะไอฟีบางนุสคออัดดัมอะในบางเล่มเนี่ยบางฉบับเนี่ยอัดดัมอะคือน้ำตาเล่มนี้อ่านว่าอัรรูฮะทุ่มเทจิตวิญญาณในการเดินทางเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือทำการใช้ใจใช้ใจให้หมดไปกับน้ำตาในการเตาบัตกลับเนื้อกลับตัวนะกอลีลุนน้อยคนที่น้ำตาหมดไปกับน้ำตาเนี่ยใช้ใจน้ำตาออกไปเพื่อเตาบัตต่ออัลเลาะห์เนี่ยกอลีลุนน้อยหรือผู้ที่ทำการใช้ใจหรือทุ่มเทอัรรูห์จิตวิญญาณของเขาในการเดินทางของอัลเลาะห์ตะอาลานั้นน้อยแต่คนที่ใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองไปนั้นมากจริงไหมล่ะท่านพี่น้องนะเพราะมนุษย์เราปัจจุบันนี้เนี่ยก็เขาก็ต่างก็มีการแข่งขันกันนะมีการแข่งขันกันให้ได้มาซึ่งความสุขของดุนยาแข่งขันกันในการใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองแข่งขันกันในการให้มียศมีตำแหน่งแม้จะต้องเสียเงินเสียทองไปก็ตามก็แข่งกันเพื่อจะชนะพอมีทรัพย์สินเงินทองเขาก็แข่งกันสร้างบ้านให้บ้านหลังใหญ่โตพอมีทรัพย์สินเงินทองเขาก็แข่งกันในการซื้อรถให้มันหรูนะคนนี้พออะไรเห็นเพื่อนซื้อรถหรูซื้อรถใหม่คันใหม่นะเพื่อจะให้หรูกว่านั้นพอเรื่องดุนยาก็แข่งกันใช้จ่ายแต่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่แข่งขันกันในการเดินทางเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่แข่งขันกันในการปฏิบัติอามัลอิบาดัตไม่แข่งขันกันในการดิกเกตในการดิกรุลลอฮ์แข่งขันเรื่องดุนยากันอย่างเดียวเนี่ยนั้นเยอะแข่งขันเรื่องดุนยาคนแข่งขันมาละหมาดแข่งขันกันในการอามัลอิบาดัตแข่งขันกันมาร่ำเรียนวิชาความรู้มาแข่งกันน้อยจริงไหมล่ะพี่น้องนะพยักหน้าอย่างเดียวได้ไม่ต้องตอบนะแข่งกันมาละหมาดเนี่ยน้อยท่านอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวว่าอย่างนี้ถ้าหมกมุ่นเรื่องดุนยาเยอะแข่งดุนยาเนี่ยเยอะทั้งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัดดุนยามันอูนะตุนดุนยาเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกละนัดถูกทำให้ห่างไกลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราไปหมกมุ่นอยู่กับมันหัวใจเราไปหมกมุ่นอยู่กับมันเนี่ยดุนยาคือทุกสิ่งที่ทำให้เราห่างไกลจากอัลลอฮ์ทุกสิ่งที่ทำให้เรานั้นเนี่ยไม่สนใจอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือดุนยานั่นคือดุนยาดุนยามันอูนะเนื่องจากว่าเขาเอาดุนยามาเป็นเป้าหมายแต่ถ้าหากว่าเอาดุนยามาเป็นสื่ออันนี้ไม่เป็นไรเอาดุนยาเป็นสื่อไม่ใช่เป็นเป้าหมายนะทรัพย์สินเงินทองเป็นดุนยาแต่เรานำมาใช้หนทางของอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นสื่อสู่อาคิเราะห์อัดดุนยามัซรออะตุนอาคิเราะห์ดุนยาเป็นสิ่งเพาะปลูกของอาคิเราะห์พอถึงอาคิเราะห์ไปเก็บเกี่ยวอันนี้ได้เขาเรียกว่าเอาดุนยาเป็นสื่อถ้าเอาดุนยาเป็นเป้าหมายล่ะหลงอยู่กับมันเลยนะอย่างนี้แหละครับถูกห่างไกลจากอัลเลาะห์ตะอาลาจริง
อัดดุนยามันอูนะตุนมันอูนุนมาฟีฮาถูกละงับสิ่งที่อยู่ในดุนยานะสิ่งที่อยู่ในดุนยาถูกละหมดเลยทรัพย์สินเงินทองยศตำแหน่งทั้งหลายถูกละนั้นหมดอิลลาซิกรุลลอฮิวะมาวาละวะอาลิมุนเอามุตะอัลลิมุนเว้นแต่การซิกรุลลอฮ์เว้นแต่การซิกรุลลอฮ์อันนี้แหละไม่ใช่ดุนยาวะมาวาละและสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงรักเช่นทรัพย์สินเงินทองเราใช้ไปในทางของอัลลอฮ์ใช้ไปในงานของศาสนาอันนี้ไม่ใช่ดุนยาเป็นอาคิเราะห์วะอาลิมุนอมุตะอัลลิมุนหรือผู้ที่สอนและผู้ที่สอนหรือผู้ที่เรียนคนสอนคนเรียนไม่ใช่ดุนยาเป็นผู้อาคิเราะห์หมดนะเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติอามันอิบาดะห์เราทำการละหมาดผู้อาคิเราะห์ผู้รู้ที่ทำการสอนผู้เรียนที่ทำการเรียนนั้นอาคิเราะห์การดิกรุลลอฮ์อิบาดะห์การดิกรุลลอฮ์นะเป็นอาคิเราะห์หมดหรือดุนยาที่เราเนียดเพื่ออาคิเราะห์นี่เป็นอาคิเราะห์หมดเลยที่เราไปออกไปทำงานประกอบอาชีพคนกาเฟรเขาก็ออกไปทำงานประกอบอาชีพคนมุสลิมออกไปทำงานประกอบอาชีพแต่คนมุสลิมเวลาออกทำงานประกอบอาชีพเนี่ยเขาเนียดตั้งใจทำเพราะอัลลอฮ์ใช้ที่ออกไปทำงานเพราะอัลลอฮ์ใช้ฉันทำงานฉันออกไปทำงานฉันทำงานพออัลเลาะห์ตะอาลาใช้เราเลี้ยงดูครอบครัวเราออกไปทำงานแบบนี้เป็นอาคิเราะห์นะด้วยกับการเนียดเจตนาตั้งใจที่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าแข่งกันเรื่องของดุนยาแข่งกันเรื่องของอาคิเราะห์แข่งกันเรื่องอาคิเราะห์แข่งกันเรียนแข่งกันอามัลแข่งกันมาละหมาดแข่งกันทำความดีนะต้องแข่งอย่างนั้นเพราะถ้าหากว่าเราหมกมุ่นกับเรื่องของดุนยาเนี่ยฮุบบุดดุนยาเราะซุนคอตีอะเราสรุปว่าการที่เรารักหลงดุนยาเนี่ยเป็นหัวหน้าของบาปพอเราหลงดุนยามากยิ่งขึ้นหลงดุนยามากยิ่งขึ้นหลงดุนยามากยิ่งขึ้นทำให้เรากระทำบาปฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะอะไรจะเกิดขึ้นคนมีเช่นคนมีทรัพย์สินเงินทองเยอะเนี่ยดุนยาเยอะท่านชะคุลอักบรอิบนุอารบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่ามันกะซุรมาลูฮูอินฟาซะดะฮาลูฮูผู้ใดก็ตามที่ทรัพย์สินเยอะจิตใจของเขาเนี่ยจะเสื่อมแปลว่าจริงไหมแหละกออิดะห์นี้เนี่ยกออิดะห์เป็นกอริบะห์กออิดะห์อัฆลาบียะห์นะไม่ใช่เป็นกออิดะห์กุลิยะห์กออิดะห์คือเป็นหลักส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทุกคนน่ะคือหลักส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเวลามีเงินเยอะเนี่ยอิงฟัสละฮาลูหัวจิตของเขาหัวใจของเขาจะเสียนอกจากว่าคนรวยส่วนน้อยเนี่ยที่หัวใจของเขาดีเนื่องจากว่าทรัพย์สินเงินทองของเขาดุนยาของเขาเนี่ยไม่มาสามารถครอบงำเขาได้เขานำทรัพย์สินเงินทองไปใช้ในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีไหมล่ะมีเยอะไหมล่ะนะมันกะซุรมาลูอิงฟาซะฮาลูคนเราเวลามีเงินเยอะมีทรัพย์สินเยอะภาวะหัวใจจะเสื่อมเสียเสื่อมแบบไหนหัวใจเริ่มรู้สึกมีเกียรติเมื่อก่อนเนี่ยจนหรอกพอเวลารวยหน่อยขายที่ได้อะไรได้รู้สึกตัวเองมีเกียรติเริ่มตะกบโบแล้วถ้าเกิดใครไม่ให้เกียรติเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่พอใจถ้ามามัสยิดแล้วมันมีใครมาสลามให้เกียรติเขารู้สึกไม่พอใจหัวใจเริ่มจะเสื่อมเสียเริ่มจะถือเนื้อถือตัวนะพอมีทรัพย์สินเงินทองเยอะก็ต้องการเอาเงินทองไปใช้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการมีตังค์เยอะสรุปให้มันรู้มีตังเยอะเอาไปทำสิ่งที่ฮารอมเล่นการพนันตีไก่นะทรัพย์สินเงินทองเยอะเอาไปซื้อเสียงทรัพย์สินเงินทองเยอะเอาไปทำสิ่งที่ฮารอมนะมีความตะกบดขึ้นมาทันทีถือเนื้อถือตัว
ยิงยโสเสียหายหมดนะจะมีใครบ้างที่ควบคุมหัวใจไม่ให้หลงเกี่ยวกับดุนยาทรัพย์สินเงินทองมีใครบ้างเวลามีเงินเยอะแล้วรู้สึกว่าตนเองนั้นไม่มีเกียรติมีใครบ้างถ้ารวยนี่เขาก็ยกย่องกันหมดแหละไม่ว่าคุณจะเป็นคุณยาเฮเป็นคนที่ไม่เคยรู้เขาก็ยกย่องนะถ้ารวยเนี่ยนะถ้าจนล่ะถ้าจนเนี่ยละหมาดครบ5เวลาคนก็ไม่เห็นไม่อยู่ในสายตาอันนี้เป็นกอยดะอักลบียะเป็นหลักส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทั้งหมดเราไม่ใช่เหมาหมดคนร่ำรวยที่ดีก็มีที่ความนอบน้อมตะวะดุน้อมถ่อมตนก็มีนะเพราะฉะนั้นเรื่องของดุนยาเนี่ยถ้าหากว่าถูกดุนยาครอบงำแน่นอนว่าจะทำให้ดวงตาเนี่ยจะให้ดวงตาเนี่ยไม่มีน้ำตาไหลออกมาจะทำให้ไม่ค่อยเกรงกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้ไม่ค่อยมีความรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺไม่มีความรู้สึกถึงความกลัวอัลลอฮฺตะอาลาตะกับโบกันเป็นวันๆยิ่งกว่านั้นหลงตัวเองได้ซ้ำไปว่าที่ฉันทำแบบนี้เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะเรารักฉันไงฉันมีเงินเยอะมีทรัพย์สินเงินทองเยอะเป็นคนร่ำรวยเพราะเรารักฉันไงในตัวเองเนี่ยตะกะโบนะคิดว่าตัวเองมีเกียรติแล้วลงตัวเองว่าเรารักถ้าเราไม่รักเราไม่ฉันรวยหรอกรู้ได้ไงนะคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ทรัพย์สินเงินทองเยอะไม่ใช่ว่าอัลเลาะห์รักเสมอไปต้องดูที่หัวใจด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังให้ดีนะอย่าให้หัวใจมีความแข็งกระด้างถ้าแข็งกระด้างแล้วเนี่ยมีปัญหาเขาเรียกหัวใจป่วยหัวใจเป็นโรคหัวใจหลงลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าว7คน7ประเภทด้วยกันที่จะอยู่ในร่มเงาบัลลังก์ของอัลลอฮ์ตะอาลาในวันกิยามะห์ซึ่งในวันนั้นไม่มีร่มเงาใดเว้นแต่ร่มเงาบัลลังก์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา1ในนั้นก็คือรอจุลนซักรัลลอฮ์คาลิยันฟาฟาดัตไอนาฮูชายคนหนึ่งที่ทำการดิกุลลอฮ์โดยลำพังอยู่คนเดียวลำพังแล้วเขาก็สำนึกในบาปของตนเองคิดใครควรบาปของตนเองแล้วเขาก็เสียใจต่อบาปนั้นต่อบัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแล้วสองดวงตาของเขาก็มีน้ำตาหลั่งไหลออกมาเนื่องจากว่าเขาเนี่ยนึกถึงตัวเองนะกับอัลลอฮ์ตะอาลาว่าเขาได้มีความบกพร่องกับอัลลอฮ์บกพร่องในการอามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ทั้งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้นิอามัตแก่เขามากมายเหลือเกินให้นิอามัตเขามีชีวิตอยู่ตลอดยังไม่ตายตอนนี้นะให้นิอามัตเขามีกุดเราะห์มีความสามารถมีพละกำลังในการมามัสยิดในการทำภารกิจทำงานในชีวิตประจำวันได้มีสติปัญญาไม่ใช่เป็นคนบ้ามีลิ้นปากที่พูดได้หูที่ได้ยินตาที่มองเห็นอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ใช่เป็นคนหูหนวกตาบอดไม่ใช่เป็นคนบ้าหรือคนจริตนะฮะแล้วอยู่มีความปลอดภัยด้วยนะมีความปลอดภัยด้วยอัลฮัมดุลิลละห์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ไงบุคคลใดก็ตามที่ตื่นมาในยามเช้าแล้วเขาเนี่ยมีความปลอดภัยในบ้านของเขาอยู่ปลอดภัยไม่มีโจรไม่มีสงครามไม่มีลูกระเบิดถูกปล่อยลงมาจากข้างบนนะเหมือนกับประเทศที่มีสงครามนะแล้วเขาก็ร่างกายมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยหรือเจ็บป่วยแล้วก็ยังคงปฏิบัติภารกิจเหมือนกับคนทั่วไปและในวันนั้นเขามีอาหารรับประทานเราซึ่งบอกว่าเหมือนกับว่าเขาได้ครอบครองดุนยานี่แหละถ้าคนเรามีเนี่ยมาสามอย่างตื่นเช้ามา 1. ปลอดภัยอยู่สุขสบายดีไม่ต้องระวังลูกปืนเหมือนกับประเทศซีเรียเหมือนกับปาเลสไตน์เดี๋ยวพวกยิวพวกอิสราเอลมันยิงกันมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฮะเราอยู่สบายดีอัลฮัมดุลิลละห์เป็นนิอามะห์ที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องระแวงไม่ต้องระแวงเปิดบ้านก็ไม่ต้องกลัวโจรจะเข้า
นะสุขภาพดีอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าพี่น้องต้องการรู้ถึงเนี่ยมันยิ่งกว่านั้นอีกถ้าพี่น้องไปโรงพยาบาลเวลาเห็นคนนอนป่วยกันเป็นแถวถ้าพี่น้องจะรู้เลยว่าอัลเลาะห์ให้นิมัตแก่เราเนี่ยเยอะมากเราสบายดีไปไหนมาไหนได้อัลฮัมดุลิลละห์มีอาหารรับประทานทุกวันเหมือนกับว่าเขาได้ครอบครองดุนยาแต่คนเราที่ว่ากุ้มใจเนี่ยที่มันเหนื่อยเนี่ยไม่ใช่เหนื่อยเพราะมีกินเหนื่อยเพราะว่าอยากจะมีเงินเยอะอยากจะมีตังค์เยอะแค่นั้นเองคนที่เครียดๆกันอยู่เนี่ยเอาก็ปลอดภัยดีสบายดีมีข้าวกินทุกมื้ออยู่นะเพราะฉะนั้นอย่าไปเหนื่อยเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหมายความว่าใจเราอย่าไปเหนื่อยทำงานประกอบอาชีพนะอย่าไปกัดกุ้มเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเอาไว้ให้เท่าไหร่แค่นั้นให้เยอะอัลฮัมดุลิลละห์ชุกรให้น้อยก็สบัดอดทนไปนะพอเราคิดอย่างนี้ปั๊บเป็นไงเราให้นิมัตแกเราเยอะอัลลอฮ์เรามีความบกพร่องต่ออัลลอฮ์ตาลามากเลยบุญคุณที่อัลลอฮ์ให้แกเรานิมัตที่อัลลอฮ์ให้แกเราเนี่ยเรายังไงชดใช้กันก็ไม่หมดทั้งชีวิตอิบาดัตที่เราทำทั้งชีวิตก็ชดใช้นิมัตที่อัลลอฮ์ให้แกไม่หมดแล้วเราทำยังไงล่ะเราทำไมเราถึงทรยศต่ออัลลอฮ์ตาลาเราก็ต้องคิดใครควรต้องเตาบัตกับเนื้อกับตัวเสียใจให้น้ำตามันไหลออกมาแล้วก็ทำการเดินทางของอัลลอฮ์ตะอาลาก็คือสร้างความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์คนเราสร้างความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ตะอาลาสร้างไงใกล้ต่ออัลลอฮ์เพราะพี่น้องอาจจะฟังมาบ่อยสร้างความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์สร้างความใกล้ต่ออัลลอฮ์ใกล้ชิดยังไงใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้เป็นระยะทางเนี่ยเพราะระหว่างเรากับอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้เป็นระยะทางเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้เป็นรูปร่างอัลลอฮ์ตะอาลามันมีสัดส่วนอวัยวะนี่นะเราใกล้ชิดอัลลอฮ์ห่างไกลจากอัลลอฮ์ไม่เป็นระยะทางท่านอบูฮุนัยฟะห์ได้กล่าวว่าวะไลซะบัยนะฮูวะบัยนะคอลกิฮิมะซาฟะตุนไม่มีระยะทางระหว่างอัลลอฮ์กับเบาของพระองค์ไม่มีคำว่าระหว่างนะหรือระยะทางไม่ใช่ว่าเราเนี่ยอยู่ห่างไกลจากอัลเลาะห์ไกลพ้นระยะทางไกลพ้นไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะหรืออัลเลาะห์ตะอาลาอยู่ใกล้ชิดเราไม่ใช่อย่างนั้นถ้าบุนิฟาบอกว่าการที่เราใกล้ชิดอัลเลาะห์ห่างไกลจากอัลเลาะห์มิได้อยู่มิได้เป็นระยะทางแต่ใกล้ชิดอัลเลาะห์ด้วยกับการที่อัลเลาะห์ให้เกียรติเราเราห่างไกลจากอัลเลาะห์คืออัลเลาะห์ตะอาลาให้เราตกต่ำนี่คือธรรมะซิยัดเราให้เกียรติเราเนื่องจากเราปฏิบัติอามันอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์นะเราใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ตะอาลาก็คือคนเราเนี่ยใกล้ชิดอัลเลาะห์หรือไม่ใกล้ชิดอัลเลาะห์เนี่ยถามหัวใจเราหัวใจเราผูกพันกับสิ่งใดนึกกับสิ่งใดเราใกล้ชิดสิ่งนั้นตอนสุญูดเราสู้ว่าเบาเนี่ยจะใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ตะอาลามากที่สุดตอนสุญูดแต่ใกล้ชิดหรือเปล่าต้องถามหัวใจเราถ้าเราทำการสุญูดแต่หัวใจเรานึกถึงดุนยานึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้นึกถึงเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแสดงว่าเราใกล้ชิดดุนยาใกล้ชิดคนนั้นใกล้ชิดคนนี้ใกล้ชิดธุรกิจใกล้ชิดสิ่งที่เรานึกแต่ถ้าหากว่าเราทำการสุญูดแล้วหัวใจเราเนี่ยดิเกตอยู่กับอัลลอฮ์จดจ่ออยู่กับอัลลอฮ์นะแสดงว่าเราใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็แค่นั้นเองนะฮะแค่นั้นเองดังนั้นเราก็ต้องสร้างความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ตะอาลากันให้ได้อันดับแรกเลยต้องเตาบัตกับเนื้อกับตัวต้องโศกเศร้าเสียใจต่อบรรดาบาปที่ผ่านมาต่อมาอัลอะห์มะกุมันมาตะวะลาดูคนที่โง่เขลาเบาปัญญาเนี่ยคนที่โง่เขลาเบาปัญญาคือใครท่านพี่น้องพอคนโง่เขลาท่านพี่น้องอาจจะคิดว่าก็คนเรียนได้ทีหลังเพื่อนทีโลคือคนที่โง่เขลาสอบก็ตกโง่เขลาบางทีเขาอาจจะไม่โง่เขลาจริงก็ได้เพราะเขาฉลาดแต่ขี้เกียจอ่านหนังสือ
นะขี้แกะหนังสือคนที่สอบได้ทีโลประสบความสำเร็จก็เยอะคนที่สอบได้ทีหนึ่งเกเรก็เยอะแล้วคนโง่เขาคือใครมันมาตาวลาดูคือผู้ที่ลูกเขาในตายลูกเกิดมากำลังน่ารักตายวะจะอะลายะบะกีอะลัยฮิและเขาก็ทำการร้องไห้อะลัยฮิอะลาวะลาดีต่อลูกของเขาโอ้ลูกตายกำลังรักกำลังเพลินเลยกำลังน่ารักแล้วเขาก็ร้องไห้เสียใจลูกจากไปวะลายะบะกีอะลามาฟาตะฮูมินัลลอฮิอัซซะวะจัลลาอุลฮันในลักษณะที่เขานั้นเนี่ยไม่ได้ร้องไห้เลยมาฟาตะฮูฟาตะฮูกลับไปหามาฮูกลับไปหามันมาตะวะลาดูเขาไม่ได้ร้องไห้เลยสิ่งที่พลาดเขาไปสิ่งที่ขาดหายไปจากเขามินัลลอฮิตะอาลาจากอัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยหายไปจากเขาการตักวาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาหายไปจากเขาเนี่ยเขาไม่เคยร้องไห้แต่พอวันแรกลูกตายเนี่ยร้องไห้ฟูมฟายร้องไห้ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าร้องไห้เนี่ยมีสองอย่างหนึ่งร้องไห้เพราะสงสารอันนี้เป็นใดร้องไห้ช่วงที่ลูกเสียชีวิตสองร้องไห้แบบฟูมฟายฟูมฟายเลยนะร้องไห้แบบค่ำครวญอันนี้เป็นการร้องไห้ที่ถูกตำหนินะฮะร้องไห้เสียใจลูกตายแต่ที่คนเราเนี่ยพอเรามีลูกเยอะเนี่ยภาระมันเยอะเราจริงไหมล่ะนะคนสมัยก่อนเนี่ยลูกเยอะภาระก็เยอะคนสมัยนี้เนี่ยลูกเยอะน้อยนะคนไม่น้อยนะลูกมีคนสองคนนี่ก็เก่งแล้ว3คนเนี่ยเก่งแล้วนะมีลูก5คน6คนเนี่ยน้อยแล้วมันยุคสมัยนี้เวลามียุคมีลูกเยอะภาระเยอะนะต้องทำงานต้องประกอบอาชีพเวลาในการอามัลอิบาดะห์ก็น้อยอันนี้พูดตำหนักอาหรับทั่วไปนะภารกิจเยอะคนลูกน้อยแหละคนลูกน้อยนี่สบายสบายตรงไหนล่ะคนลูกน้อยภาระน้อยมีเวลาในการอิบาดะห์เยอะให้มันได้อย่างนี้สิครับคนลูกน้อยจะเป็นอย่างนั้นก็ดีนะท่านโชคดีลูกน้อยมีลูกคนเดียวเวลาในการละหมาดอามันเยอะนะฉันเนี่ยลูกเยอะจะห้าคนละลูกเยอะนะเวลาเลยน้อยนะแต่บางทีมันกลับตลับปัดกันนะนะดังนั้นคนลูกน้อยเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ยิ่งคนไม่มีลูกเลยเนี่ยนิมัตยิ่งใหญ่ไม่มีลูกไม่มีลูกนี่มีเวลาในการเข้าหาอัลลอฮ์ตะอาลามีเวลาในการละหมาดมีเวลาการในการดิกรุลลอฮ์มีเวลาในการทำความดีให้เราเข้าใจอัลลอฮ์ตะอาลานะคนมีลูกเยอะต่อไปทำงานประกอบอาชีพตักวาหายไปอัลลอฮ์หายไปเขาไม่สนใจมัวแต่ร้องไห้อยู่กับลูกจากไปคนนี้คนโง่แต่ถ้าหากลูกเยอะภาระเยอะอามันอิรักเขาก็ไม่บกพร่องอันนี้เบอร์หนึ่งเลยให้เลยนะฮะอันนี้เราจะไปแตะต้องเขาเลยลูกเยอะภาระเยอะในการเลี้ยงดูอิบาดะห์ก็เยอะอามันก็ไม่บกพร่องนี่เบอร์หนึ่งนะฟะกะอันนะฮูยะกูลูฮูบิลิซานีฮีเสมือนกับว่าเขานั้นนี่ได้ทำการกล่าวฟะกะอนูยะกูลูยะกูลูนะมีฮูนะอิมัมฮูนี่มันเพิ่มเข้ามายะกูลูมันนุสคอว่ายะกูลูฟะกะอนะฮูยะกูลูเสมือนกับว่าเขาเนี่ยที่ลูกตายเนี่ยแล้วร้องไห้ฟูมฟายเสียใจนะแต่พอเวลาตักวาของเขาหายไปเขาไม่สนใจเสมือนกับว่าเขาเนี่ยทำการกล่าวบิลิซานิฮาลีกล่าวด้วยกับลิ้นของหัวใจคือกล่าวด้วยกับภาษาของหัวใจเขาเนี่ย
ขากล่าวในใจเนี่ยอานาอับบากีฉันกำลังร้องไห้อาลามากานะยัชวอลูนีอัลรับบีต่อสิ่งที่ทำให้ฉันเนี่ยห่างไกลจากอัลลอฮ์ต่อสิ่งที่ทำให้ฉันเนี่ยผินออกจากอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยฉันร้องไห้เสียใจเสียดายเสียใจเนี่ยต่อสิ่งที่ทำให้ฉันเนี่ยไม่สนใจอัลลอฮ์ห่างไกลจากอัลลอฮ์กับสิ่งที่ฉันเนี่ยต้องหมกมุ่นยุ่งอยู่กับมันจนกระทั่งลืมอัลลอฮ์ตาลานี่ฉันร้องไห้กับสิ่งเนี้ยเป็นคนโง่เขลาไหมล่ะเนี่ยถ้าลูกอยู่เนี่ยเราก็ยุ่งอยู่กับลูกกุ้มอยู่กับลูกนะเวลาในการอามันอิบาดัตในการจะเกิดดิกุลลอฮ์ก็มีพวกคิดแต่เรื่องลูกเนี่ยพอลูกตายไปเสียใจเนี่ยเพราะอะไรล่ะเพราะถ้าลูกมันอยู่เนี่ยฉันก็ห่างไกลจากอัลลอฮ์เนี่ยแหละเขาเลยตายไปแทนที่จะดีใจกับเสียใจคนโง่เขลานะคนโง่เขลาบัลกานะยัมบากีละฮูอัลฟะรฮูบิซาลิกบิเมาติวะลาดีแต่สมควรแก่เขาเนี่ยที่ลูกตายเนี่ยนะอัลฟะรฮูสมควรดีใจนะโอ้ลูกตายดีใจอัลลอฮ์ใครจะมาดีใจเนี่ยนะคือตอนร้องไห้เนี่ยร้องไห้เพราะเมตตาเขาเพราะสงสารเขาอันนี้ไม่เป็นไรรอซูลเนี่ยพอเวลาหลานตายเนี่ยร้องไห้ที่ร้องไห้เพราะมาจากหัวใจที่เมตตานะไม่ใช่ร้องไห้เพราะว่าคำควรร้องไห้เพราะไม่รีดอยินดีต่อกรรมของอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ใช่อย่างนั้นนะสมควรที่จะดีใจมีดาลิกการตายของลูกวายุกบีนูอะลาเมาลาฮูและเขาก็ได้มุ่งหน้ายุกบีนูเขาได้มุ่งหน้าอิกบัลอะลาเมาลาฮูมุ่งหน้าเข้าหาพระเจ้าของเขาคืออัลเลาะห์ตะอาลามีเวลาในการอามันอิบาดัตนะในการทำความดีลูกเยอะเวลาไม่ค่อยมียุ่งไปหมดจริงไหมจ๊ะพี่น้องนะตอนเช้าก็ต้องจัดการเรื่องของลูกไปโรงเรียนต้องให้หาอาหารให้กินกว่าจะเสร็จเรื่องนะต้องไปทำงานประกอบอาชีพเลี้ยงลูกกลับมาก็ลูกอีกแล้วนะกว่าได้พักผ่อนก็ตอนหลังอิชาได้นอนนะอยู่อย่างนี้กันตลอดเวลาเขาหาอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ค่อยมีคนไม่มีลูกสบายหรือมีลูกคนเดียวมีลูกคนเดียวส่งไปเรียนปะนอละอยู่กับสามีภรรยาสองคนนั่นที่ลูกจะมาเยี่ยมอยู่กับสามีภรรยาสองคนทำไงล่ะละหมาดอามันอิบาดัตดิกเกติกุลลอฮ์อิสติกฟาร์นะไม่ต้องยุ่งอยู่กับลูกนะอัลฮัมดุลิลละห์ตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่ามีลูกให้น้อยนั่นลูกมีไปเถอะนะสร้างอุมมัตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เยอะพอเราลูกโตไปมีความรู้พอเราตายไปลูกจะขอดุอาให้แกเราคอยขอดุอาให้เราตลอดมันมีความดีสิแต่ลูกตรงนี้หมายความว่าลูกทำให้เรายุ่งนะถ้าไม่มีลูกลูกตายเราต้องเข้าใจอัลลอฮ์นะต้องเข้าใจพอเข้าใจแล้วเราจะรู้สึกสบายใจเราจะรู้ว่ามันเป็นโอกาสของเราในการเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่นอนกันอยู่นะฮะไม่รู้ทำอะไรดีลูกก็ไม่มีละหมาดอามันอิบาดะห์ที่กันที่กุลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลามันได้สร้างเราให้มีรายสาระนี่นะลิอันนะฮูอะคอซะมินฮูทำไมสมควรจะดีใจลิอันนะฮูอิลลาฮ์วะยังยัมบะกีลิอันนะฮูอันนัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยอะคอซะมินฮูได้เอาไปจากเขามินหูกับแม่มันมาตะวันดูได้เอาไปจากเขามากานายัชวอลูอันหูสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยยุ่งอยู่กับมันสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยห่างไกลจากอัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์เอาไปจากเขาละเขาก็จะได้มีเวลาในการเข้าหาอัลลอฮ์มากานายัชวอลูหูยัชวอลูกับแม่มาหูกับแม่มันมาตะอันหูอันอินละจากอัลลอฮ์ตะอาลาให้เรานึกแบบนี้เราจะได้เข้าใจอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลา
ที่เราเป็นทุกข์อยู่เนี่ยกุ้มใจกันอยู่เพราะเราไม่เข้าใจอัลลอฮ์ให้เราเข้าใจอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาให้ลูกมาก็เป็นสิทธิ์ที่อัลลอฮ์ที่จะเอากลับคืนไปเราอยากมีลูกบางทีลูกที่มีเนี่ยอาจจะเป็นลูกเกเรก็ได้เราอาจจะนึกก็ได้ว่าไม่น่าเกิดมาเลยสร้างเรื่องเยอะไปหมดบางทีเราอาจคิดงั้นก็ได้นะนะถ้าไม่มีก็ดีสิอาจจะเราคิดแบบนี้นะเราจะได้มีเวลาในการอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเถอะท่านมีมีไปเลยนะแล้วก็ทุ่มเทพยายามในการเลี้ยงดูนะหากว่าเกเรหน่อยอะไรหน่อยก็ซอบัตอดทนไงเราได้บุญต่อซอบัตอดทนนะซอบัตอดทนขอดุอาให้กับลูกซอบัตอดทนไปนะก็ได้ผลบุญอีกในแง่มุมหนึ่งเหมือนกันถ้าเกิดเราอยู่เป็นนะเราเข้าใจอัลลอฮฺตาละคนมุมินเนี่ยดีหมดแล้วถ้าเข้าใจอัลลอฮฺวะกบีฮุมบิกะอันตะชีบะวะอันตะลิฟวะอันตะติฟลุลอักลีซอกีรุฮูวะกบีฮุมบิกะและน่ารังเกียจเหลือเกินกับท่านนะคือท่านนี่น่ารังเกียจมากท่านจะเล่าว่าอย่างนี้นะน่ารังเกียจยังไงท่านพี่น้องอันตะชีบะโดยการที่ท่านเนี่ยผมนี่งอกแล้วคือแก่แล้วอายุ40 50แล้วงอกมาแล้วบางทีอายุ30ก็งอกมาแล้วนะ40 50 60แก่แล้วน่าเกียจมากคนมีงอกน่าเกียจตรงไหนอ่ะพี่น้องฟังให้จบไม่ใช่ว่ามีงอกแล้วคุณน่าเกียจมีงอกแล้ววะอันตะติฟลุลอักลีโอลฮันในสภาพที่ท่านเนี่ยติฟลุลอักลีมีปัญญาแบบเด็กๆคือมีสมองแบบเด็กๆซอกีรูฮูปัญญาเล็กซอกีก็คือเด็กนั่นแหละนะฮะปัญญาเนี่ยเล็กปัญญาเนี่ยเป็นปัญญาพวกเด็กๆปัญญาไม่เป็นผู้ใหญ่สักทีอายุน่ะผู้ใหญ่แต่สมองน่ะเด็กท่านอิมามอาจารย์แล้วเนี่ยก็ว่าเจ็บเหมือนกันนะที่ว่าเนี่ยพูดจะให้กระตุกนะสมองของเรากระตุกหัวใจของเรานะน่าเกลียดมากเลยคนเป็นงอกแต่ว่าสมองเด็กวะลาตัฟฮะมะนะตอมอันตะชีบะและท่านนั้นไม่เข้าใจมุรอดัลลอฮิมิงกะเป้าหมายของอัลลอฮฺตะอาลาจากตัวของท่านท่านยังไม่เข้าใจอีกเลยอายุเยอะแล้วงอกแล้วเนี่ยยังปัญญาอ่อนคือยังสมองยังเด็กอยู่ท่านยังไม่เข้าใจอีกเลยว่าที่อัลลอฮฺตะอาลาสร้างท่านมาน่ะสร้างมาทำอะไรสร้างมาเนี่ยเพื่อที่ทำการต่ออัตภักดีต่ออัลลอฮ์อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์สร้างมาเพื่อจะอิมานต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่สร้างมาแก่แล้วอายุงอกแล้วละหมาดก็ยังไม่เอามาเซก็ยังทำกอบีฮุนบิกะท่านน่าเกลียดมากเลยคนน่าเกลียดมากถ้าเด็กๆมันทำชั่วเนี่ยโอเคมันยังไม่แก่ไงความรู้ไม่ค่อยมีไงถ้าแก่แล้วมันทำความชั่วกอบีฮอนนะแกแล้วทำความชั่วตอกย้ำจังเรื่องแกเนี่ยนะฮะแกแล้วทำความชั่วเนี่ยแสดงว่าสมองเด็กนะสมองเด็กสมองยังเล็กอยู่นะสมองไม่โตนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจตัวของเราเข้าใจจิตนารมณ์ของอัลลอฮฺตะอาลาว่าอัลลอฮฺตะอาลาสร้างเรามานี่สร้างเรามาทำอะไรอิบาดัตภักดีต่ออัลลอฮ์สร้างเรามาเนี่ยไม่ได้มาฝ่าฝืนอัลลอฮ์สร้างเรามาเนี่ยไม่ใช่มาทรยศต่ออัลลอฮ์สร้างเรามาเนี่ยปฏิบัติตามในสิ่งอัลลอฮ์ใช้แต่บุคคลนั้นเป็นบุคคลที่สติปัญญาสมบูรณ์มีความชันฉลาดดังที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลกัยยิซุมันดานะนัฟซะฮูว่าอามิละลิมาบาลันเมาคนที่ฉลาดเนี่ยคือสมองดีฉลาด
ก็คือคนที่ตรวจสอบตนเองตรวจสอบตนเองวะอามิละลิมันนอกเขาและเขาได้ทำการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ที่เป็นคุณประโยชน์หลังจากความตายคนนั้นคนที่ฉลาดนะคนฉลาดไม่ใช่คนที่จบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกถ้าจบปริญญาโทไม่ได้ปริญญาเอกแต่ยังไม่รู้จักอัลลอฮ์อ่านฟาติฮะห์ยังไม่ถูกละหมาดยังไม่เป็นแต่ก็มียศมาแล้วแหละพอเรียนสูงคนโง่สมมุติน่ะนะสมมุติละหมาดยังไม่เป็นละหมาดไม่เอาทิ้งละหมาดคนโง่นะแต่ถ้าหากว่าจบป.2จบป.4แต่ก็เรียนเรื่องละหมาดเรียนเรื่องอามัลเรียนเรื่องอัลลอฮฺตะอาลานะละหมาดครบ5เวลานี่ฉลาดคนฉลาดนะคนฉลาดดังนั้นมาตรฐานคนฉลาดของศาสนาอิสลามคนฉลาดตามศาสนาของอัลลอฮฺตะอาลาก็คือเขาเข้าใจเจตนารมณ์ของอัลลอฮฺตะอาลาที่สร้างเขามาเนี่ยสร้างเขามาทำอะไรเขาเข้าใจว่าสร้างมาอิบาดัตต่ออัตต่ออัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลละห์คนฉลาดแล้วนะวัลอะห์มักวัลอาญิซคนที่อ่อนแอคือคนที่โง่เขลาบ่ปัญญาเนี่ยมานิจจะบะนับสุฮาวาหูวัตมันนาอัลลอฮ์เขาเอาตัวเขาเนี่ยตามอารมณ์ไฟต่ำแล้วเขาก็หวังลมลงแรงว่าอัลลอฮ์ตรัสให้สวรรค์แก่เขาตามอารมณ์ไฟต่ำทำความชั่วละมุงละมานก็ไม่เอาแต่ก็ยังฝันหวานยังฝันกลางวันว่าอัลลอฮ์จะให้สวรรค์แก่ฉันอัลลอฮ์จะเมตตาฉันนะแกมั้งเราซุ่นแบบคนโง่นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นคนที่ฉลาดนะอย่าเป็นคนที่รังเกียจนะงอกเยอะแล้วงอกหรือว่าเจ็บอุลามะจะสู้ว่าเจ็บนะแต่เราก็ต้องอย่าไปว่าเขาว่าเราเนี่ยเพื่อจะให้กระตุกจิตสำนึกของเรานะให้เราได้มีจิตสำนึกขึ้นมาทำเองดีแล้วแต่เราพูดกันหวานๆอย่างเดียวเนี่ยบางทีก็ไม่รู้สึกกันที่พูดอ่านตามตำรานะครับผมไม่ใช่ว่าใครนะยังมีเจ็บกว่านี้อีกท่านพี่น้องนะในตำราเล่มนี้เนี่ยฟะอิงกุนตะอากิลันฟับกิอะลานัฟซิกะดังนั้นจะหากว่าท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่มีสติปัญญาคือมีความฉลาดมีความฉลาดฟับกิอะลานัฟซิกกับละอายุบกะอะลัยกะฟับกิดังนั้นท่านจงร้องไห้อะลานัฟซิกต่อตัวท่านเองร้องไห้เสียใจต่อบรรดาบาปทั้งหลายที่ท่านได้เคยกระทำมาร้องไห้เสียใจต่อการละหมาดที่ผ่านมาทิ้งไม่รู้กี่ร้อยวักตูร้อยหรือพันครับร้อยน้อยไปหรือเปล่านะร้อยน้อยหรือเปล่าพอวันหนึ่งห้าเวลาเนี่ยวันหนึ่งห้าเวลาท่านพี่น้องถ้าทิ้งร้อยวันก็ห้าร้อยปีหนึ่งมี360วันอัลลอฮ์กี่วันแล้วล่ะ500 1,000 1,500 อัลลอฮ์เยอะแล้วทิ้งละหมาดสักปีเนี่ยเป็นพันวักตูท่านพี่น้องทิ้งละหมาดนี่ทรยศอัลลอฮ์คนทิ้งละหมาดเนี่ยเป็นคนที่ตะกับบดต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเป็นคนที่ต่อต้านอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาใช้เราเอาหน้าผากเรานี่สุญูดกับอัลลอฮ์ตะอาลาเพื่อจะแสดงถึงความเป็นเบาที่ต่ำต้อยเราไม่ยอมสุญูดอัลลอฮ์ใช้ฉันไม่ทำอิหม่ามเตือนก็ไม่ทำอีกคนตะกับบดวันยาดุบิลละต้องร้องไห้เสียใจร้องไห้กันให้ได้ร้องไห้ยังไงครับตบัดยังไงเพราะบางทีบาปเยอะเกินไปน้ำตรงน้ำตาลไม่ไหลแล้วเพราะใจมันแข็งกระด้างไปแล้วเราก็ต้องทำให้หัวใจอ่อนให้ได้นะฮะทำใจเราอ่อนให้ได้ทำยังไงเราก็จะต้องคิดไข้ควรอยู่ตลอดคิดไข้ควรอยู่ตลอดนะฮะคิดไข้ควรว่าอัลลอฮฺตะอาลาให้เนี่ยมันแก่ฉันได้เยอะแต่ไม่ฉันถึงทิ้งละหมาดอัลลอฮฺตะอาลาให้ฉันมีชีวิตอยู่ให้ริสกีให้มีความเป็นอยู่ปลอดภัยให้สุขภาพดีทำไมฉันถึงขัดคำสั่งของอัลลอฮ์คิดอย่างเงี้ยคิดไปคิดมาคิดไปคิดมา
พอคิดแล้วเนี่ยอย่าหัวเราะสุขสนานกันนะจะต้องมีความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจต้องมีใบหน้าที่มีความบึ้งตึงต้องเอาจริงเอาจังนะในการตำหนิตัวเองทำอย่างนี้สักปีหนึ่งอินชาอัลเลาะห์ท่านพี่น้องท่านจะร้องไห้ออกมาได้แล้วก็ไม่ขาดทุนเด็ดขาดปีหนึ่งพี่น้องตอบัตปีเพราะว่าคนเราเวลาตอบัตเนี่ยหากว่าอัลเลาะห์ตะอาลารับการตอบัตเนี่ยคนนั้นนี่โชคดีที่สุดแล้วโชคดีที่สุดแล้วรับการตอบัตบาปอัลเลาะห์ตะอาลาอภัยหมดเลยโชคดีที่สุดไม่มีใครโชคดีกว่านี้แล้วนะติดค้างก็ติดค้างเรื่องฮากุนอาดัมนั่นแหละอันนี้ปวดหัวหน่อยท่านพี่น้องไม่รู้จะขอตอบขอมาอัพกันยังไงเล่นเขาไว้เยอะพูดชัดเขาไว้เยอะด่าทอไว้เยอะอะไรโหยุ่งไปหมดเลยนะก็โทษตัวท่านเองนั่นแหละจะไปโทษใครนะก็ต้องรีบตอบัตอย่างน้อยตอบัตบาปที่เป็นระหว่างเราก่อนแล้วก่อนฮากุนอาดัมอะเดี๋ยวค่อยสะสางกันทีหลังหาโอกาสนะตอนนี้เรื่องละหมาดกลับมาทำให้ครบก่อนยังติดค้างอีกเป็นร้อยวรรคตัวไว้ทีหลังทำวันนี้ครบก่อนพอทำครบดีเรียบร้อยกอดอเริ่มกอดอพอตายไปกอดอยังเหลืออีกก็อยู่ในมาชีอะติลละอยู่ในพระประสงค์ของอัลเลาะห์ละพออัลเลาะห์ตะอาลาจะอภัยให้หรือจะลงโทษถ้าอัลเลาะห์ลงโทษเรายุติธรรมพอเราถึงละหมาดทำไงอ่ะนะถ้าอัลเลาะห์อภัยให้ก็เป็นความเมตตาโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบกอดอแหละนะรีบกอดอชดใช้จงร้องไห้ตัวของท่านกอบละอายุกาอะไรก่อนที่ท่านจะถูกร้องไห้คือก่อนที่ท่านจะตายพอท่านตายแล้วท่านก็ถูกร้องไห้โดยลูกหลานของท่านร้องไห้เสียใจนะปะตายแล้วมาตายแล้วนะก่อนที่ท่านจะถูกร้องไห้ท่านร้องไห้ตัวท่านเองก่อนด้วยการเตาบัตกับเนื้อกับตัวถ้าไม่เช่นนั้นจะสายไปแล้วนะเหมือนกับจงละหมาดก่อนที่ท่านถูกละหมาดนั่นแหละจงละหมาดก่อนนั้นถูกละหมาดคือจงละหมาดให้ครบก่อนที่ท่านถูกกระหามละหมาดญะนาซะห์เนี่ยนะคือก่อนที่จะตายเนี่ยนะพอท่านถูกนำมาละหมาดญะนาซะห์หมดแล้วท่านละหมาดไม่ได้แล้วเวลาไม่มีแล้วตายแล้วفإن الولد والزوجة เพราะว่าลูก والزوجة ภรรยา والخادمة คนใช้คนใช้สมัยก่อนมีคนใช้ والصديق เพื่อนมิตรสหายลายะบกูนอะลัยกะอิซามุตตะพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ร้องให้บนท่านหรอกอิซามุตตะเมื่อท่านตายเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ร้องให้เพราะท่านหรอกที่ให้เพราะอะไรบันยับกูนอาลามาฟาตหุมิงแกแต่พวกเขาเนี่ยจะร้องให้อาลามาฟาตหุมต่อสิ่งที่ขาดพลาดจากพวกเขาไปมิงแกจากท่านเรามีอะไรให้เขาล่ะมันหายไปพอเราอยู่เราก็ทำงานประกอบอาชีพให้เงินค่าเลี้ยงดูกับลูกภรรยาเราทำงานประกอบอาชีพให้การดูแลภรรยาให้อาหารให้ค่าเลี้ยงดูพอเราตายพวกเขาร้องไห้ที่ร้องไห้เนี่ยไม่ใช่ว่าพอเราตายหรอกเพราะว่าแล้วเขาจะเลี้ยงดูฉันล่ะแล้วริสกีฉันจะเอายังไงล่ะเดี๋ยวฉันจะมีกินหรือเปล่าล่ะแล้วใครจะมาหาใครให้ริสกีให้ค่าเลี้ยงดูแกฉันล่ะนั่นแหละที่เขาตายเพราะสิ่งนั้นแหละมันขาดหายไปนะมันขาดหายไปเนี่ยเพราะบังตายก็ดีแล้วเบื่อแล้วแต่ว่าที่อยู่ได้ก็เพราะว่าหาตังค์ให้ตลอดริสกีมาตลอดก็เลยพออยู่กันต่อไปได้นะถ้าไม่ให้ริสกีฉันเนี่ยฉันไม่อยู่แล้วนะเพราะเบื่อแล้วแต่ที่ยังไม่เบื่อเพราะริสกีตลอดสมมุตินะคนเราเนี่ยก็อยู่กันรักกันแม้จะริสกีมีน้อยก็ยังรักกันอยู่นะฮะแต่ถ้าอินเตอร์เขาพูดแบบนี้ก็น่าจะจริงอะไรคนอาหรับเนี่ยพอเวลาสามีตายร้องไห้เสียงดังลั่นมาก
เสียงดังมากฉันตกใจร้องไห้แบบวีดเลยเพราะว่าคนที่เป็นแม่ไม้เนี่ยจะอยู่ลำบากมากคนอาหรับพอมีสามีคอยดูแลต้องทำงานเองต้องเลี้ยงดูลูกเองจะลำบากมากนะดังนั้นที่เขาร้องไห้เนี่ยเสียดายเสียใจที่สามีจากไปแต่ที่เขาเสียใจจริงๆเพราะไม่มีใครดูแลเขาไม่มีใครให้ริสกีนะกับเขานะพอแล้วเขาร้องไห้เพราะสิ่งนี้เนี่ยฟาซาบิกุฮุมอันตะบินบุกะก่อนที่เขาจะร้องไห้เพราะเราตายเพราะเราไม่มีคนเลี้ยงดูเขาฟาซาบิกุฮุมดังนั้นท่านจงแข่งกับพวกเขาแข่งให้นำหน้าพวกเขาเลยอันตานี่เราไม่ตะเกียร์เดินซาบิกแข่งพวกเขาให้นำหน้าบินบุกะด้วยการร้องไห้ก่อนเลยร้องไห้ก่อนเลยร้องให้ในการเตาบัตกับเนื้อกับตัวก่อนที่เราจะตายนะก่อนที่จะตายนะถ้าเราร้องให้เตาบัตกับเนื้อกับตัวแล้วพอเราตายไปเราก็สบายแล้วเราก็สบายแล้วนะฮะอีกนิดนึงอีบันทัดในมัมนะให้จบเรื่องวะกุลยะฮิกูลีและท่านจงกล่าวว่ายะฮิกูลีสมควรแก่ฉันอันอับบะกาอาลาฟาวาติฮัฟซีมิรร็อบบีสมควรแก่ฉันอันอับบะกาฟันยะฮิกูที่ฉันจะทำการร้องไห้อาลาฟาวาติฮัซีต่อการขาดหายไปจากโชคผลของฉันการตอบแทนผลบุญของฉันมิรับบีที่มาจากพระเจ้าของฉันสีต่างหากที่เราจะต้องร้องไห้เพราะเราทำความชั่วเราทิ้งละหมาดสิ่งที่เราห้ามทำสิ่งเราใช้เราไม่ทำเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮฺฮัซีความสุขที่อัลลอฮฺจะให้แกเราประทานสวรรค์ให้แกเรามันจะหายไปนะเลยร้องไห้กอบละไอยะบกูอะลัยยะก่อนที่พวกเขาจะร้องไห้กับฉันเนื่องจากฉันตายนะฉันต้องร้องไห้ก่อนนะคนเราทิ้งละหมาดเนี่ยสิ่งที่เราตอบแทนให้มันหายไปนั่นต้องตอบรับกับเนื้อกับตัวเราจะได้มีสิทธิ์ที่ได้รับผลการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะนั้นบทสรุปก็คือตอบัตกันอามัลอิบาดัตกันสิ่งใดที่เราใช้ทำสิ่งใดที่เราห้ามอย่าทำละหมาดให้ครบ5เวลาเนมัตอัลเลาะห์ให้กับเรามากมายเราต้องชุกรขอบคุณต่อพระองค์ด้วยกับการทำความดีครับซุมมากอลกะฟาบิกะญะฮลันอันยูอามิลากะมอลากะบินวะฟาวะอันตะตูอามิลูฮูบินญะฟาوالله سبحانه وتعالى أعلى وعلى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهماللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا والأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين المسلمات المؤمنين والمؤمنات أحياء وأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات واغفر وارحم أنت خير الراحمين اللهم أصلحنا وأصلح قلوبنا وأصلح أخلاقنا وأصلح أفعالناوصي آباءنا وأبناءنا وأجدادنا وجداتنا ودنيانا وأخرانا يا مصلح الصالحين اللهم اجعل آخر أعمالنا خيرا وخواتيم أعمالنا خيرا خير أيامنا يوم نلقاك فيه برحمتك يا أرحم الراحمينربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم